สวัสดีค่ะฉันชื่อกามินค่ะอินดีตอนรับสู่งานทาเลนเข้าของกามินค่ะขอบคุณค่ะฉันก็แนะนำท่านายของฉันค่ะทนายพรชัยพกพิษชัยลบค่ะทนายนุปกฤษตัดเกลียค่ะทนายพรชัยพฤกพิชัยเลิศและทนายนพกฤษนะคะฉันต่อแนะนำร้านของฉันค่ะร้านชินอินสอบค่ะร้านชินมาชาค่ะร้านเกาหลีคุณยูซอบนะคะและร้านคนไทยคุณแตงกวาค่ะเริ่มงานแถลงข่าวได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวของฉันในวันนี้ค่ะUson 기자회견을열어주신분들께진심으로감사드리고요귀한발걸음으로이렇게멀리제이야기를들어주러오셔서정말감사합니다สวัสดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะแล้วก็แฟนๆทุกคนที่มาเข้าร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะบางคนอาจจะมาจากที่ที่ไกลมากๆเลยก็รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆที่เข้ามารับฟังเรื่องราวของดิฉันในวันนี้นะคะ제가이자리까지오게된이유는저도여기까지이자리까지오고싶지는않았는데저와제가족제가사랑하는사람들그리고저를사랑해주는사람들을지키고싶고허위사실에대해서아닌것은아니라고사실대로이야기하고싶어서이자리에나오게되었습니다แล้วนะคะดิฉันก็ไม่อยากจะให้มาถึงเหตุการณ์ในวันนี้เลยค่ะแต่ว่าดิฉันจะต้องออกมาจริงๆเพื่อที่จะมาปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวและปกป้องทุกคนที่ดิฉันรักนะคะฉันต้องการจะออกมาพูดความจริงค่ะให้ทุกคนได้ทราบว่าอะไรที่ไม่ใช่ความ많은기자분들과팬분들이이자리에참석을해주셨는데이기회로제진심을말씀드릴수있게되어서너무감사하게생각하고있고요그리고지금여기계신변호사님통역사님분들도함께해주셔서정말감사드립니다ขอบคุณพี่ๆนักข่าวอีกครั้งนะคะและแฟนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ทำให้เขาได้มีโอกาสที่จะจัดงานแถลงข่าวและสามารถมีโอกาสได้พูดความจริงในฝั่งของตัวเองนะคะและขอบคุณนักข่าวทุกท่านทนายและล่ามทุกคนนะคะที่วันนี้จัดให้มีงานแถลงข่าวทำให้เราสามารถที่จะมีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่และเล่าความจริงได้ค่ะครับก็กราบเรียนท่านพี่ๆนักข่าวในการแถลงข่าววันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ขั้นตอนในการแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทยซึ่งอาจจะช้าอยู่บ้างนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจึงจำเป็นที่จะต้องถามคำถามคุณกามินเพื่อที่จะให้พูดถึงความรู้สึกและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับครับอันนี้อยากจะให้ทางคุณกีกามินพูดถึงนิดนึงว่าที่ครั้งแรกที่เข้ามาทำงานที่เมืองไทยเนี่ย
นะครับเมื่อไหร่แล้วเรามีความรู้สึกยังไงที่เราเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยครับ처음으로 일하러 왔을 때 그때 날짜와 기분이나 생각은 어땠나요? 제가 처음으로 이제 인생 살면서 처음으로 태국이라는 나라를 올해 처음 와봤어요. 1월부터 이제 꾸준하게 팬분들이 사랑해주시고 저를 이제 초대해주신 분 감사한 분들이 계셨기 때문에 정말 따뜻한 마음으로 일하러 왔고 기쁜 마음으로 왔습니다. ตอนที่ดิฉันเข้ามาที่เมืองไทยครั้งแรกนะคะเป็นประมาณช่วงเดือนมกราคมค่ะตอนนั้นก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ให้รับการต้อนรับดิฉันอย่างอบอุ่นเลยค่ะเข้ามาก็ได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะครับในการทำงานที่เข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เข้ามาจริงๆแล้วตอนนั้นนะครับนะครับมันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารบ้างไหมตรงนี้ครับ일할때요일할때제가영어도안되고태국어도잘못했을때여가지고많이서툴렀죠근데많은분들이그냥좋은마음으로이해해주셨어요ก็มีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารกันบ้างค่ะเพราะว่าคุณการินจะไม่เข้าใจภาษาไทยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ใจดีช่วยพยายามทำความเข้าใจจะสามารถเข้าใจกันได้ค่ะครับบรรยากาศในการทำงานเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนั้นที่เข้ามาแรกๆ즐거운 분위기였어요 항상 재미있고 굉장히 이제가족들과 팀원들과 함께 했었기 때문에 따뜻한 분위기였어요ตอนนั้นก็รู้สึกมีความสุขสนุกสนานตลอดเลยค่ะเพราะว่าทุกคนใจดีมากโดยเฉพาะครอบครัวนะคะแล้วก็ทีมงานที่ทำงานร่วมกันนะคะก็เป็นคนที่อบอุ่นคอยดูแลอย่างดีค่ะครับที่เข้ามาที่ทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในส่วนของรายได้ที่เราได้รับเนี่ยเรารู้สึกเราพอใจไหมครับยังไงตรงนี้태국에서일하는동안지급되는수입에문제는없었나요네문제없었고요회사에서수입은잘챙겨주셨습니다ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะรายได้มีการได้รับจัดสรรแบบได้รับโอเคดีมากเลยค่ะครับช่วงที่มาทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในช่วงเดือนไหนนะครับเราพักอยู่ที่ไหนแล้วช่วงเดือนไหนที่เราไปพักอยู่กับใครยังไงอันนี้อธิบายนิดนึงนะครับ제가3월에일하러왔고요3월부터4월까지는호텔에서주로묵었고그리고이제제가한번한국에다녀왔는데그이후로부터는거의그스튜디오에서지냈던것같아요그리고함께일했던분의집에서도같이지냈어요ก็จะมีในช่วงที่เข้ามาค่ะต้องประมาณเดือน3เดือน4เดือนมีนาคมและเมษายนตอนนั้นอาจจะมีบ้างที่จะอยู่ที่โรงแรมค่ะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะอยู่ที่สตูดิโอค่ะแล้วก็จะเป็นบ้านของทางฝั่งท่านนั้นนะคะที่เคยทำงานร่วมกันค่ะครับช่วงที่อยู่ที่บ้านของท่านนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกามินกับครอบครัวเป็นยังไงครับ그분의집에서지냈을때그가족과의관계는어땠나요가족분들너무너무저를잘챙겨주셨고엄청친절했고굉장히따뜻했어요정말아직까지도정말감사하게생각하고있어요정말로ค่ะครอบครัวของทางฝั่งท่านนั้นนะคะให้การดูแลและการต้อนรับเป็นอย่างดีตลอดเลยค่ะทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมาเลยค่ะแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกขอบคุณมากๆอยู่ตลอดค่ะครับนี่จะอาจจะอยากให้คุณกามินเนี่ยพูดถึง
ข่าวที่มีเรื่องออกมาว่าคุณกามินเนี่ยไปพักที่โรงแรมนะครับตรงนี้นะฮะอยากจะให้คุณกามินเนี่ยอธิบายนะครับพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างไรยังไงตรงนี้ที่มีข่าวออกมาในส่วนที่ไปอยู่ที่โรงแรมแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นยังไงครับตรงนี้ครับเออ저는 이제 호텔에서 이제 제가 일하러 왔을 때 이미 호텔 매니저분께서 이제 예약을 해주셨고 제가 머문 숙소는 두 군데가 있는데 그곳은 다 제가 예약을 한 것이 아니라 회사에서 예약을 해주신 곳이었고 호텔에 있을 때는 호텔에서 머물렀던 것이 사실입니다. ค่ะก็เขาจะพูดถึงเรื่องการพักที่โรงแรมนะคะว่าเป็นความจริงที่เคยพักที่โรงแรมค่ะแต่ว่าโรงแรมที่ได้พักเป็นโรงแรมที่คุณกามินไม่ได้เป็นคนจองเองค่ะจะเป็นทางฝั่งบริษัทของทางฝั่งท่านนั้นที่จะเป็นคนจัดการเรื่องการจองโรงแรมให้ค่ะในขณะที่มาทำงานที่ประเทศไทยค่ะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าออกของโรงแรมทุกครั้งเนี่ยสามารถที่จะทางบริษัทเขาสามารถจะตรวจสอบดูได้ไหมว่าจะมีใครเข้าหรือออกวันไหนอย่างไรได้ไหมครับตรงนี้อาจจะถามให้ทางท่านพี่ๆนักข่าว네확인가능합니다ใช่ค่ะทางฝั่งสามารถที่จะเช็คและตรวจสอบได้ตลอดค่ะครับหากว่ามีการนำบุคคลใดบุคคลอื่นเข้าไปก็สามารถตรวจสอบและเช็คได้ถูกไหมครับอันนี้네아마도가능할거예요 CCTV 도다있을거고그리고그뭐지제가룸키가있는데그게저만가지고있었던것이아니었기때문에문제없었습니다ค่ะน่าจะสามารถเช็คได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางโรงแรมก็จะมีกล้องวงจรปิด CCTV อยู่ด้วยค่ะน่าจะสามารถเช็คจากทางนั้นได้แล้วก็คุณกามินกล่าวว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเดียวที่มีคีย์การ์ดของโรงแรมค่ะก็ทางฝั่งท่านนั้นที่เป็นผู้จองโรงแรมก็มีคีย์การ์ดของโรงแรมอยู่ด้วยสามารถเข้ามาเช็คได้ตลอดค่ะครับก็ถามความรู้สึกนิดนึงว่าถ้าคุณกามินต้องการให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้าไปที่โรงแรมพร้อมคุณกามินเนี่ยคุณกามินจะพาไปที่โรงแรมนั้นไหมครับ아니요제가다른남자를만날거면왜제호텔에가겠습니까제가머물렀던숙소는제가예약한거아니었고제방키는저만가지고있었던것이아니었는데그러진않았어요ถ้าดิฉันอยากจะนัดพบกับคนอื่นจริงๆจะไม่นัดพบที่โรงแรมนี้ค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้ไม่ใช่เป็นโรงแรมที่ฉันเป็นคนจองเองค่ะก็แล้วก็ไม่ใช่เป็นฉันคนเดียวที่มีคีย์การ์ดด้วยก็จะไม่นัดพบที่นี่ค่ะครับดังนั้นเนี่ยข่าวต่างๆที่ออกมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันเป็นความจริงไหมครับ예호텔에서다른남자를만났다는루머가있는데이게사실인가요아니요한번도없습니다ไม่มีไม่มีเลยค่ะและไม่ใช่ความจริงค่ะครับในส่วนอื่นเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับข่าวต่างๆที่บอกว่าคุณกามินติดเหล้าติดแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้อธิบายให้ท่านพี่ๆนักข่าวหรือ FC ต่างๆให้ได้ทราบถึงเรื่องตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเนี่ยสูบแอลกอฮอล์에중독되었다는소문이있는데이게사실인가요아니요이것도사실이아니고요저는이제가족들이나뭐한국에있을때는가족들이나친구들이나그리고일할때회식할때도이제술을주종없이즐겨마실때도있었지만올해는거의술을입에댄적도없고태국와서는거의입에안댔어요한달에한번한두번정도그리고어쩔때는한달에아예안먹은적도있어요จริงๆแล้วดิฉันเป็นคนที่สามารถดื่มเหล้าได้ค่ะตอนที่อยู่ที่เกาหลีก็มีการดื่มเหล้ากับครอบครัวนะคะหรือดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนๆ เพื่อสังสรรค์กันบ้างค่ะแต่ว่าตั้งแต่ที่มาเมืองไทยจริงๆแล้วฉันไม่เคยค่อยไม่แทบได้ดื่มเหล้าเลยค่ะอาจจะมีบ้างที่เดือนละครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะคะหรือบางเดือนก็ไม่ได้มีดื่มเหล้าเลยค่ะเพราะฉันจะไม่ได้ดื่มบ่อยถึงขั้นนั้นค่ะเค
คยดื่มเหล้าในระหว่างที่มีการทำงานร่วมกันนะครับไหมครับตรงนี้เคยไหมครับ일하면서술을마신게있나요아니요일하면서마신적은없습니다ดิฉันไม่เคยดื่มเหล้าในขณะที่ทำงานเลยค่ะครับนะครับในส่วนของงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราได้รับมามีค่าจ้างเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอธิบายสั้นๆนิดนึงว่าเงินค่าจ้างต่างๆนั้นน่ะเราได้รับเรารู้ไม่เป็นยังไงอะไรตรงนี้ครับอีเวนต์나일을할때마다얼마나벌었는지알고있나요저는고용주가회사로회사한테회사를통해서저한테얼마를주는지는대부분은잘몰라요근데이제회사에서주는금액으로받았습니다จริงๆแล้วที่ฉันแทบจะไม่ทราบเลยค่ะส่วนมากจะไม่ทราบเลยว่าทางผู้ว่าจ้างจะมีการว่าจ้างจากทางบริษัทเพื่อว่าจ้างฉันเท่าไหร่ค่ะฉันได้รับมาจากทางบริษัทก็จะทราบแค่ตรงส่วนนั้นค่ะครับแล้วทุกๆครั้งที่เราได้รับเนี่ยเราพอใจไหมเราติดใจอะไรไหม네충분히충분하게만족하고감사하게생각하고있어요ค่ะรู้สึกพอใจค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะครับแล้วส่วนของภาษีล่ะครับมีการหักภาษีของเราไหมครับตรงนี้ยังไงเนี่ย세금을성실히납부하셨나요네회사로부터받을때원청징수되었고저는한국에서도세금을내야해요ค่าจ้างที่ได้รับจากทางบริษัทจะมีการหักภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วค่าจ้างที่เข้าไปในบัญชีจะต้องมีการจ่ายภาษีที่ประเทศเกาหลีด้วยอีกทีนึงค่ะครับตรงนี้นิดนึงคือมีข่าวว่ามีการจ้างไลฟ์จำนวน1ล้านบาท2ล้านบาทนะครับตรงนี้อธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงเราได้รับค่าจ้างจากการไลฟ์1ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเราได้รับเท่าไหร่ยังไงเนี่ยไลฟ์방송한번에100만바트를벌수있다는그런소문이있는데이게사실인가요사실이아니에요ไม่ใช่ความจริงค่ะมันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ามีคนจ้างเราไลฟ์1ล้านบาทเราได้1ล้านบาทเลยมั้ยครับไลฟ์คอมเมอร์ส판매이거만바트요저도이이야기를오늘에서다오늘에서야들어가지고저를이렇게높게과평가해주셨다면은저야오히려감사하게생각하고이것은사실이아니에요คือสำหรับการไลฟ์1ครั้งเราได้1ล้านบาทอันนี้ก็เป็นข่าวที่ฉันเพิ่งเคยจะได้ยินมาเหมือนกันค่ะก็อยากจะบอกอีกครั้งว่าไม่ใช่ความจริงค่ะแล้วก็จริงๆรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่คิดว่าดิฉันสามารถที่จะไลฟ์ครั้งนึงได้1ล้านบาท1ล้านบาทค่ะนะครับนะครับในส่วนเรื่องของข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งก็คือที่มีการพูดถึงครับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านครับตรงนี้คุณกามินอธิบายรายละเอียดคร่าวๆนิดนึงครับให้ท่านพี่ๆฟังนิดนึงได้ไหมว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคร่าวๆลองอธิบายดูครับวันนั้นมันเป็นยังไงมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ화재 사건에 대해서 본인이 아시는 대로 시간 순서대로 설명해 주세요 저는 그날 스튜디오에 있었고 스튜디오에 있다가쇼핑몰에갔어요그리고통역사분과함께쇼핑몰에다녀오고다시스튜디오에있다가이제함께일했던그분의집에갔어요그리고이제화재를발견했습니다จริงจริงวันนั้นค่ะก็ไปตอนแรกอยู่ที่เดียวค่ะแล้วก็จะมีออกไปช้อปปิ้งที่ห้างกับคุณล่ามค่ะแล้วก็วันนั้นก็หลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็กลับไปที่สตูดิโอแล้วก็จะกลับไปที่บ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้ค่ะกับพร้อมกับผู้จัดการค่ะเรากลับไปถึงที่บ้านไฟไหม้แล้วนะครับเราเห็นอะไรบ้างเพื่อเราไปถึงที่บ้านหลังนั้นนะครับเห็นอะไรยังไง그때당시저는시간은밤이었고요스튜디오에서도다른직원분께서일하고있어가지고그일이다끝나고이제매니저분께서저를태워다주셨어요거기로그리고이제매니저분은그냥그앞까지만내려주시고돌아가셨고저는
어들어가는데이제조금탄냄새도나고뭐가이상하다고싶어서이제그방이3층인데3층으로올라가보니까어방에방이좀탔었어요전체가탔던건아니고방이타있더라고요이미화재는불은꺼져있었어요วันนั้นนะคะเหตุการณ์ก็คือจริงๆแล้วจะมีบุคคลอื่นที่เขายังทำงานกันอยู่ที่สตูดิโออะค่ะแต่ว่าดิฉันวันนั้นกลับมาที่บ้านก่อนพร้อมกับคุณผู้จัดการแล้วก็พอกลับมาถึงที่บ้านแล้วอะพอเข้าไปในบ้านก็จะได้กลิ่นไหม้แล้วก็พอขึ้นไปที่ชั้น3อะค่ะกลิ่นก็จะเริ่มไหม้ขึ้นเรื่อยๆคือเขาบอกว่าห้องที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้จะอยู่ที่ชั้น3แต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะพอเข้าไปในบ้านพอเปิดไปก็จะเห็นว่ามันกาดไหม้อยู่ในห้องแต่ว่าไฟได้ดับเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่คุณกาเมนพักอาศัยอยู่หรือเปล่าหรือพักอยู่กับใครตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมครับคือ분은함께저와그때당시함께지냈던그분의집이셨어요บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ดิฉันปกติใช้ชีวิตร่วมอยู่ด้วยกันกับอีกทางฝ่ายท่านนั้นนะคะครับเท่าที่เราเห็นเราพบนะบ้านหลังนั้นน่ะมีทรัพย์สินมีค่าอะไรมากที่สุดที่เราเห็น항상중요하다고이제중요한물건이많다고했었지만3층에중요한물건이많았는지는잘모르겠어요그방에저는잘모르겠어요제집이아니었기때문에คือก็เคยได้ยินมาบ้างค่ะว่าอาจจะมีของสำคัญหรือว่าของมีค่าแต่ว่าดิฉันก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะชั้น3จริงๆเท่าที่เห็นก็ไม่ทราบว่ามีของมีค่าไหมเพราะจริงๆก็ไม่ใช่บ้านของดิฉันนะคะไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้เหมือนกันค่ะครับแล้วเราทราบไหมว่าในความคิดของเราที่เราพบเหตุการณ์เนี่ยเราคิดว่าอ่ะมันมีเกิดไฟไหม้ก็จริงนะครับมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงเอาที่คุณกามินเห็นณวันนั้นน่ะ저도모르겠어요저는그냥자연적인현상이라고생각을하는데모르겠습니다디찬ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเหตุการณ์วันนั้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าคิดว่าจะเป็นการเกิดเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าหรือเป็นอุบัติเหตุอะไรสักอย่างคือดิฉันไม่ทราบค่ะนะครับในส่วนที่มีข่าวออกมานะครับว่าคุณกามินเนี่ยพูดคำว่าคนไทยหลอกง่ายนะครับเผยแพร่ไปทางช่องทางต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคำพูดคำนี้ก็ยังมีการใช้เป็นวาทกรรมอยู่ตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วคุณกามินเนี่ยได้พูดคำนี้ออกมาหรือเปล่า네태국사람이쉽게속는다고말했다는소문이있는데이게사실인가요아니요그런말해본적도없고그런생각이들어본적도없어요제가태국에서이렇게많은사랑을받고있는데어떻게제가태국분한테그런얘기를했을까요저도이루머가어디에서나오는지알고싶어요이찬ไม่เคย พูดและไม่เคย คิดเช่นนั้นเลยค่ะและจริงๆแล้วฉันได้รับความรักจังมากมายจากคนไทยที่ประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นฉันจะกล้าพูดประโยคแบบนี้ต่อคนไทยได้ยังไงค่ะจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้มาจากที่ไหนแล้วก็อยากทราบเหมือนกันว่ามันมาจากที่ไหนค่ะครับแล้วเราทราบไหมครับว่าคำพูดคำนี้ที่มาพูดถึงว่าบอกว่าเราเป็นคนพูดเนี่ยเขาต้องการอะไรทำไมถึงทำในลักษณะนี้ทราบไหมตัวคุณกามินทราบไหมในฐานะที่เป็นคนเกาหลีแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้저는제가이런말을한사람제가이런말을했다고한사람이있다면그분께물어보시면좋을것같아요왜냐하면제가어떤상황에서어떤이유로그말을했는지저는그런말을한적이없기때문에그분께물어보시면될것같아요ว่าน่าจะถ้ามีคนที่พูดประโยคนั้นจริงๆว่าคุณกามินเป็นคนพูดว่าคนไทยหลอกง่ายในประโยคนั้นเขาคิดว่าน่าจะต้องลองไปถามคนที่พูดดีกว่าค่ะเพราะว่าสำหรับคุณกามินแล้วคุณกามินไม่เคยพูดและไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยและไม่มีเหตุผลที่จะต้องพูดประโยคนั้นในสถานการณ์นั้นกับใครเลยค่ะอ
ครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับมีการเผยแพร่คำพูดอยากจะถามคุณฟามินว่าคำพูดเหล่านี้ขออนุญาตนะครับสก๊อยเกาหลีอย่างเงี้ยครับสุวรรณมาลี EDT แล้วมีคำพูดต่างๆออกมาอีกมากมายในสื่อโซเชียลทั้งประเทศคำพูดคำนี้คุณกามินรับฟังครั้งแรกแล้วเนี่ยเข้าใจไหมครับอยากถามก่อน예태국어여기포함된악플들이있는데이게다무슨뜻인지이해했나요그리고그때기분은어떠셨나요처음에는무슨뜻인지몰랐어요저도이뜻에대해서최근에알게되었고알았을때당시에는마음이찢어질듯이아팠고그리고저희부모님도저한테물어보신적이있는데아직부모님은이뜻에대해서모르세요부모님이뜻을알면상처받고충격받으실걸아니까제가말씀을드리지못했어요จริงๆก่อนหน้านี้ดิฉันไม่ทราบความหมายของคำพวกนั้นเลยค่ะเพิ่งได้มาทราบความหมายของคำพูดเหล่านั้นก็ในช่วงใกล้ๆนี้เองค่ะแล้วก็จริงๆยังไม่ได้เคยบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทราบเลยว่าคำพูดเหล่านั้นแปลว่าอะไรแม้ว่าท่านจะเคยถามบ้างเพราะว่าดิฉันก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าท่านได้ทราบแล้วก็จะเสียใจเหมือนที่ฉันรู้สึกเสียใจเหมือนกันค่ะครับแล้วเราคิดไหมครับว่าคำพูดเหล่านี้เผยแพร่ไปทั้งประเทศเนี่ยเราคิดไหมครับว่าทำไมถึงมีการพูดเหล่านี้พูดกับเราแบบนี้เราคิดไหมครับพอเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยความรู้สึกเราคิดไหมว่าทำไมถึงมีคำพูดแบบนี้저도모르겠어요제가도대체무슨큰잘못을했고어떤잘못을했고죄를저질렀길래저한테이렇게심한말을하시는지정말많이많이아팠던것같아요정말다쳤어요진짜로ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเป็นเพราะอะไรถึงมีการใช้คำพูดที่รุนแรงขนาดนั้นกับดิฉันไม่ทราบว่าฉันได้ทำความผิดอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือทำความผิดบาปอะไรที่ใหญ่มหันต์ขนาดนั้นหรือเปล่าจนถึงจะต้องมีการใช้คำพูดเหล่านั้นกับฉันค่ะครับอีกส่วนหนึ่งคือได้เข้ามาฟอกเงินรวมตัวกับครอบครัวเพื่อตั้งแก๊งฟอกเงินอาชญากรรมเนี่ยคุณกามินรู้สึกยังไงกับคำพูดเหล่านี้저희가족은사기꾼도아니고아무것도하지않았고범죄자도아닙니다ครอบครัวของดิฉันและดิฉันไม่ได้เคยทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะและพวกเราก็ไม่ใช่แก๊งต้องตุ๊ดต้มตุ๋นและพวกเราไม่ใช่อาชญากรค่ะขอถามนิดนึงว่าครอบครัวของเราตัวนังกุลกามินเนี่ยเคยมีประวัติกระทำความผิดที่ประเทศเกาหลีไหมครับขอถามนิดนึงตรงนี้한번도없었어요ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมอะไรที่เกาหลีเลยค่ะแล้วคุณกามินเนี่ยเรียนจบในระดับไหนแล้วในชีวิตและความฝันคุณกามินเนี่ยอยากทำอะไรช่วยอธิบายให้พี่ๆฟังนิดหนึ่งได้ไหมความรู้สึกตรงเนี้ย어렸을때고등학교때부터이제무용을시작했고요무용교육실용무용지도학과를나왔어요ดิฉันนะคะเรียนทางด้านเกี่ยวกับการเต้นค่ะมาโดยตรงเลยตั้งแต่สมัยระดับมัธยมเลยค่ะ그리고무용선생님이되고싶어서무용교육대학원에다녔어요ก็ไปเรียนต่อในระดับชั้นอุดมศึกษานะคะในด้านของการเต้นโดยเฉพาะเพื่อมีความฝันว่าในอนาคตอยากจะเป็นคุณครูสอนเต้นค่ะ네그리고서울와서뮤지컬도해보고싶어서대학원때휴학을하고서울로혼자와서뮤지컬을
5년 정도, 5, 6년 정도 했어요. และดิฉันก็เคยเดินทางไปที่กรุงโซลนะคะเพื่อที่จะไปเรียนในระดับที่เป็น postgrad ค่ะที่เป็นระดับปริญญาโทค่ะเพื่อที่จะเข้าไปเรียนเกี่ยวกับด้านการเต้นแล้วก็เคยทำงานในด้านเกี่ยวกับเป็นมิวสิคอลค่ะทำอยู่ที่นั่นประมาณ 5-6 ปีค่ะ네 그리고 KBS라는 무용단에서도 소속이 돼 있었고 1년 정도 활동을 했고요 백댄서로도 활동을 했습니다 แล้วก็เคยมีการทำกิจกรรมมีการแสดงต่างๆนะคะเกี่ยวกับการเต้นด้วยค่ะมีทาง KBS นะคะประมาณกิจกรรมประมาณ1ปีค่ะที่เคยทำอยู่ 네 그리고 그러다가 이제 프리랜서로지내다가광고들어오면광고모델도하고다양하게접했던것같아요그리고이제다시나이가차다보니학교로돌아가야겠다고생각을했어요그리고언젠가결혼도해야되고결혼이목표에도있었고그리고가족을만들고싶었기때문에엄마가될자질을갖고싶었고엄마가될능력을가지고싶었기때문에이제는프리랜서가아니라좀안정적인직업을가지고싶었던것같아요그래서이제무용교육대학원에가가지고선생님자격증을따서학교로들어갈생각이었어요원래는ดิฉันนะคะความฝันก็คือเคยคิดอยู่ค่ะว่าอยากจะมีการสร้างครอบครัวนะคะอยากจะเป็นแม่คนอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราจะแต่งงานเป็นแม่คนแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงอยากจะไปสอนตามโรงเรียนค่ะเป็นคุณครูสอนเต้นตอนแรกก็เคยคิดว่าจะมีการสอนที่ตามพวกโรงเรียนสอนพิเศษเต้นต่างๆแต่ว่าอาจจะอยากให้มั่นคงมากขึ้นก็อยากจะไปเรียนทางด้านการสอนเต้นโดยเฉพาะที่เรียนตามหลักสูตรที่สามารถจบออกมาแล้วเป็นครูได้เพื่อที่จะทำงานที่มั่นคงมีครอบครัวแล้วก็ดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงค่ะครับสุดท้ายเนี่ยถามมีคำถามหนึ่งว่าตั้งแต่คุณกามินเนี่ยกลับไปที่ประเทศเกาหลีในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เนี่ยคุณกามินเคยให้สัมภาษณ์ในช่องทางสื่อใดๆไหมกล่าวร้ายว่าใครไหมและทำไมเพราะด้วยเหตุใดครับตรงนี้ถึงไม่ทำเช่นนั้นเราคิดยังไง없어요저는그런말해본적없고없습니다왜남얘기하는걸좋아하지않고요그리고이번일로통해서는이런비난이나왔을때누군가를욕하는것은제얼굴에침뱉는일이라고생각을했어요그리고제자신을위한일을위한최선의방법을저는하려고노력하고있습니다นะคะดิฉันไม่เคยพูดว่าร้ายใครไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเลยค่ะแต่เพราะตัวดิฉันก็คิดว่าฉันไม่ใช่คนที่ทำแบบนั้นดิฉันจะไม่พูดว่าร้ายใครแล้วจริงๆแม้กระทั่งการที่ออกมาที่นี่ด้วยค่ะก็จะไม่ได้คิดว่ามาเพื่อพูดว่าร้ายใครค่ะแล้วก็ไม่เคยมีการพูดคำหยาบอะไรแบบนี้เลยค่ะข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับตลอดเวลาเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับครอบครัวเราไหมครับ제가너무너무심한악플많은악플에좀많이시달려가지고저는제가멘탈이좀강한줄알았지만저도사람인지라좀많이상처받았던것같아요그래서이제제가원래서울에서혼자지내는데저희친오빠도공무원으로서울에서활동을하고있었는데저희오빠가좀저를많이케어해주시다가한달정도휴가를내는데그걸로안됐기때문에회사에서도트러블이있고해가지고결국에는사직서를낸상황이에요최고공무원이었는데มีการเล่าให้ฟังถึงว่าจริงๆแล้วตอนที่เขาพูดถึงข่าวที่มีการพวกมีคอมเมนต์ที่ไม่ดีออกมานะคะเขาจะระบุถึงตอนช่วงนี้นะคะตอนที่มีข่าวออกมาที่มีเรื่องเกี่ยวกับคอมเมนต์แย่ๆออกมาเยอะๆอะค่ะคุณกามินก็เคยคิดว่าจริงๆแล้วตัวเองน่าจะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งแต่ว่า
จริงๆเราก็รู้ว่าเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งธรรมดาก็รู้สึกเสียใจพอได้เห็นพวกคอมเมนต์อะไรแย่ๆแบบนี้ค่ะมีคำหยาบคายอะไรพวกนี้ค่ะก็ตอนนั้นพี่ชายของคุณกามินที่จริงๆแล้วเขาก็เป็นข้าราชการอยู่ที่เกาหลีตอนนั้นก็จะมีการลาพักร้อนมา1เดือนเพื่อที่จะมาดูแลน้องโดยเฉพาะคือดูแลคุณกามินโดยเฉพาะค่ะเพื่อดูแลสภาพจิตใจในส่วนนี้ค่ะครับแล้วข่าวต่างๆเนี่ยจนถึงเดือนตั้งแต่เดือนสิงหามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับยังคงมีอยู่และเผยแพร่อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าครับที่เราเห็นที่เราพบเองเด็ก그런거같아요네아직도저에게안좋은말을하시는분들도여전히있지만그래도언젠가부터는저한테좋은말을해주시는분들이훨씬더많이계세요มีอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็บางทีก็รู้สึกเหมือนว่ามันจะยังมีมากขึ้นด้วยค่ะครับก็อีกนิดนึงสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรอีกสักครั้งหนึ่งไหมครับกับพี่ๆทั้งหมดกับ FC กับคนที่ดูในวันนี้อยากจะพูดอะไรสักครั้งหนึ่งไหมครับเนี่ยคือพูดในเก태국에서활동을하면서다양한활동으로경험을하면서느낀점도많았고배운점도많았어요그리고저를이곳에초대해주신태국분들그리고저를사랑해주신모든태국분들께진심으로감사드리고요그냥너무제가이곳을따뜻하게생각을하고있고여러분들을진심으로정말태국사람들을진심으로좋아하고좋은생각밖에없었는데이런좀루머를많이받게되어서오해가많이생겨서오해를좀풀고싶고조금더따뜻한시선으로저를바라봐주셨으면좋겠습니다สำหรับดิฉันแล้วนะคะการที่มาที่เมืองไทยก็มีทั้งจุดหลายอย่างที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคำขอบคุณคือขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รักนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนในวันนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าทุกคนให้ความรักและเขาก็รู้สึกรักคนไทยจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นกับเขาตลอดค่ะครับอาจจะขออนุญาตแถลงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรเดินมาถึงวันนี้นะฮะถ้าวันที่คุณกามินเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยไปที่ประเทศเกาหลีแล้วทุกอย่างควรจะต้องจบลงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ด้านใดไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับเพราะเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเท่านั้นเองแต่มีบุคคลอื่นที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือไม่รู้เรื่องราวต่างๆกล่าวหาใส่ร้ายใช้คำพูดหยาบคายดูหมิ่นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้หญิงที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรครับมีบางกลุ่มที่ใช้สถานะทางสังคมที่เหนือกว่าคนบุคคลอื่นสร้างความเกลียดชังทางสังคมให้คนส่วนใหญ่นะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องเพียงคนสองคนเท่านั้นเองนะครับทำให้ชื่อเสียงการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างล่มสลายหมดเพราะคำพูดของกลุ่มคนบางคนเท่านั้นเองครับท่านนะครับผมเองในฐานะทนายความคุณจีกามินเนี่ยนะครับอยากจะบอกให้ทราบว่าคนทุกคนที่สร้างวาทกรรมแปลกๆออกมาตั้งแต่ต้นนะครับทุกคนจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันทางกฎหมายทุกคนครับนะครับได้อีกนิดนึงครับ
ในเรื่องอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมอยากจะแถลงนิดนึงที่บอกว่ามีข่าวว่าคุณกามินเนี่ยเข้ามาฟ้องคนไทยด้วยกันผมอยากจะกราบเรียนสื่อมวลชนให้ทราบนะครับว่าทุกคนแม้เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถมาทำให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงเกียรติยศกับคนที่เข้ามาอยู่ภายใต้เมืองไทยและกฎหมายไทยได้ครับฉะนั้นจึงทำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ลักษณะการฟ้องเข้ามาฟ้องคนไทยแต่คุณกามินเข้ามารักษาสิทธิ์ของเขาที่ถูกผู้กระทำความผิดทำให้เขาได้รับความเสียหายและเขาได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมาในวันนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนได้รับฟังว่าไม่ใช่ฟังความข้างเดียวอันเนี้ยให้คุณกามินได้แถลงความจริงวันนี้ให้ทุกคนทราบว่าทางฝั่งของคุณกามินเนี่ยรู้สึกยังไงความจริงเป็นอย่างไรนะครับและทุกคนคนที่พูดนะครับแยกแยะให้ถูกนะครับความผิดชอบชั่วดีนะครับไม่ใช่พูดเอามันปากอย่างเดียวนะครับถ้าพูดมันปากก็จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปการเข้ามาในวันนี้คุณกามินเขาเข้ามาพิสูจน์ความจริงของเขาโดยถูกตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่างครับขอบคุณครับครับขอเชิญพี่ๆนักข่าวมีคำถามฮัลโหลค่ะจะมีไมค์สองขอไมค์เลยครับถามได้เลยค่ะฮัลโหลเสียงไมค์ค่ะเสียงไมค์ค่ะช่างค่ะเสียงไมค์ฮัลโหลนี่ค่ะโอ้อะฮัลโหลค่ะทนายคะตอนนี้มีคนที่จะได้รับการจะได้รับกฎหมายนี้หรือยังคะมีแล้วครับใครบ้างคะประเภทไหนบ้างมีกี่คนคะระบุเราจะไม่สามารถระบุรายละเอียดในที่นี้ได้แต่มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วครับมีแล้วครับมีกี่คนในเบื้องต้นตอนนี้มี5คนเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับแล้วก็จะตามมาอีกหลายคนครับคู่กรณีด้วยไหมคะอะไรนะครับคู่กรณีด้วยไหมคะคู่กรณีตอนนี้ยังไม่มีครับแต่อยู่ในส่วนของการพิจารณาถ้ามีอะไรที่มีการก้าวล่วงกันก็อาจจะต้องอยู่ในส่วนการพิจารณาครับอะไรทำให้การต้องขอพูดและอะไรที่ทำให้เราเจ็บช้ำและไอที่สุด저와제가족들이이제끊임없이이제끊임없이허위사실로인해공격을받고있고많이억울한부분이많았어서이렇게참여하게되었던것같아요이런좋은자리를마련해주셔서감사합니다จริงๆวันนี้นะคะก็ออกมาเพราะว่าจะแค่ออกมาอยากจะปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องครอบครัวแล้วค
นที่ตัวเองรักและอยากจะออกมาเพื่อพูดความจริงค่ะวันนี้ก็เลยออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารวมกันในงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะ제가 느끼기에는 아무래도 서로 이해하는 능력이 좀 부족하고 저는 그렇게 생각해요. 사소한 거라도 좀 생각이 다르거나 오해가 생길 수 있고 얼마든지 이렇게 멀어질 수 있는 것 같아요. 그러나 이렇게 심각한 많은 문제는 없었어요. 그냥 서로가 많이 이해를 잘 못해줬던 것 게 아닐까 이건 제 생각입니다. สำหรับในความคิดของดิฉันแล้วนะคะก็คิดว่าจริงๆแล้วคนทั่วไปก็อาจจะมีเรื่องความเข้าใจที่แตกต่างกันได้บ้างโดยเฉพาะสำหรับคุณกามินแล้วก็ทางฝั่งท่านนั้นนะคะก็อาจจะมีด้วยเรื่องของภาษาด้วยที่ไม่เข้าใจกันได้ยากค่ะแล้วก็อาจจะมีนิสัยเล็กน้อยบางอย่างคือมีข้อความไม่เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างเล็กน้อยที่อาจจะทำให้อยู่ด้วยกันแล้วทำให้มีปัญหาเลยต้องเลิกกันค่ะ좋았어요. 다만 제가 소통을 잘 못해서 아마 서로 많이 힘들었을 부분도 있었을 것 같고 다 문제는 없지만 이해해요. สำหรับคุณกามินจะกล่าวถึงแค่ในจริงๆแล้วการคบกันนะคะเขารู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่เลยค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวคุณกามินเองที่อาจจะไม่เข้าใจด้านภาษาไทยอะค่ะก็เลยอาจจะทำให้มีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่สำหรับตัวเขาแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ใหญ่จริงปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของการไม่เข้าใจแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่เท่าที่เขาเข้าใจค่ะอันนี้เอง그냥그런건아니고그냥가볍게뭔가그냥가벼운일로그렇게된건데네그거는아니에요ไม่ได้มีเรื่องของบุคคลอื่นคนใดที่เป็นเหตุทําให้เลิกกันค่ะก็จะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆกันแบบนี้มากกว่าค่ะที่ทําให้เลิกกันไปค่ะ네저는적응을해야되기때문에많이노력했는데그분도저한테진짜잘해줬어요그거는제가알고있고뭔가서로이해하는게좀달라서그런거지저한테배려도많이해주시고잘해준것도정말많아요ส่วนสำหรับคุณกามินก็พยายามอย่างเต็มที่ตลอดเลยค่ะแล้วจริงๆทางฝั่งด้านนั้นเขาก็เห็นถึงความพยายามของเขาตลอดค่ะจริงๆแล้วเขาคอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเหลืออย่างอบอุ่นอย่างดีมากๆอย่างเต็มที่ตลอดเลยค่ะก็จะมีอาจจะแค่ปัญหาในเรื่องความไม่ค่อยเข้าใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเดียวค่ะ저는당시에는더그연인이라고생각을더많이했었던것같아요그리고연인이었어요สำหรับตัวคุณกามินแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับอีกทางฝั่งท่านนั้นคุณกามินรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกระหว่างคู่รักด้วยกันค่ะ저는회사에서
주는대로받았고매달마다1일마다들어왔고한번도페이저에게주는페이에대한문제는없었어요잘챙겨주셨어요คุณกามินจะได้รับเป็นทุกเดือนค่ะเป็นรายเดือนทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนสำหรับคุณกามินแล้วไม่ได้ปัญหาเรื่องการได้รับค่าว่าจ้างในแต่ละเดือนเลยค่ะทางฝั่งนั้นดูแลเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ไปอย่างดีตลอดค่ะ네제가갑작스럽게좀통보를받아서이별통보를받아서돌아왔어야만했어요선택지가없었습니다ตอนนั้นเพราะว่าได้รับข้อความที่เป็นข้อความเหมือนให้เลิกกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณการบินตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้มีทางเลือกนอกจากจะต้องกลับไปที่ประเทศเกาหลีค่ะทั้งที่ร่วมงานกันคือคนเอกได้รับเป็นข้อความจากบุคคลท่านนั้นที่เคยไปทำงานด้วยกันนะคะ별감정은없습니다그분에게나쁜감정도없고좋은생각만하려고노력하고있었어요그런데네สำหรับคุณกามินกับความรู้สึกที่มีต่อบุคคลท่านนั้นนะคะตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่มีความรู้สึกในแง่ลบเลยค่ะคุณกามินพยายามจะคิดถึงแต่เรื่องดีๆพยายามคิดแต่แง่ดีๆตลอดค่ะอ무래도뭔가실망을했거나아니면저가벼운문제로다쳤었는데아무래도감정이서로상한부분이있지않았을까요그래서저도통보를받았을때그냥받아들였던것같아요ค่ะก็จริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาเล็กน้อยๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่มีหลายอย่างแต่ว่าก็จะเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกหรือเปล่าที่อาจจะไม่มีหรืออะไรแบบนั้นซึ่งคุณกามินเขาบอกว่าเขาก็แค่ได้รับข้อความมาอย่างเดียวก็แค่นั้นนะคะคือ런건아니에요그냥제가봤을때는그냥이해하는좀생각하는방식이좀다르고이해하는능력이좀부족했던것같아요그냥서로사람이다르니까생각하는게다르기때문에คุณกามินคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากความหึงหวงอะไรค่ะก็น่าจะเป็นแค่ต่างคนต่างฝ่ายมีความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกันก็จะเป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจกันได้ยากอาจจะไม่ค่อยมีความสามารถในด้านนี้ที่จะสามารถให้ปรับให้เข้าใจกันได้ดีขึ้นเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงเลยค่ะอันนี้ขออนุญาตพี่ๆทุกท่านนะครับมันอาจจะเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆนะครับสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งผมขออนุญาตครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็คงจะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทหรือไม่ก็พรบ.คอมอะไรพวกนี้แหละครับดำเนินการไปแล้วครับครับดำเนินการไปแล้วก็อาจจะเป็นอีกคงอาจอีกหลายเดือนครับครับที่ผ่านมามีความรักเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนครับเพราะถ้าเมื่อไหร่มีคนพูดว่าคู่เราคู่ที่ควรเห็น
어저는진심이라고생각을해요สำหรับคุณการมินเป็นความรักที่จริงใจค่ะ감사하게생각하고말로표현할수없을만큼정말감사한분들이라고생각을해요그분들이없었다면은제가다시태국에묻었을것같아요คือขอบคุณมากๆคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณเลยค่ะเขาบอกว่าขอบคุณจนไม่รู้จะอธิบายยังไงขอบคุณมากๆจริงๆจากใจจริงเลยค่ะหมายถึงกลับมาทำงานหรือว่ากลับมาทำงานใช่ไหมคะ아직은생각을해본적이없어요태국에돌아올수있을지도몰랐기때문에그런생각은최근까지도해본적은없지만요즘들어서저에게아직도여전하게 좋은제안을해주시는분들이있고함께하고싶어하시는분들이있기때문에좀마음이회복되면은가능할것같습니다คือถ้าถามถึงนะปัจจุบันตอนนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะสามารถกลับมาได้ไหมเพราะจริงๆแล้วตัวคุณการมินบอกว่าคุณการมินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณการมินสามารถจะกลับมาทำงานที่ประเทศไทยได้อีกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายคนที่ยังให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ดูเหมือนจะยังอยากสนับสนุนอยู่อะค่ะเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถผ่านพ้นคือให้จิตใจสภาพจิตใจดีขึ้นมากกว่านี้ก็ตอนนั้นอาจจะลองคิดดูว่าและถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็อาจจะลองคิดดูว่าจะกลับมาทำงานที่นี่อีกหรือเปล่าค่ะคือ감사해요기자분들이제목소리를좀들어주시고귀기울여주시는것에있어서그래도감사하게생각하고있어요คุณการมินเขาเลือกที่จะตอบเป็นเรื่องของการขอบคุณอย่างเดียวเลยค่ะคุณการมินก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือหลังจากที่ได้นะคะจริงๆได้มาแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะคุณการมินรู้สึกขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่ๆนักข่าวมากๆขอบคุณคนจริงๆค่ะพยายามอธิบายคำถามให้ที่คุณนักข่าวถามอยากให้เขาลองอธิบายเผื่อมีคำตอบเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์หรือว่าสภาพจิตใจหลังจากที่ได้แถลงข่าวอะค่ะก็ลองถามเขาว่ามีอะไรที่อยากจะพูดเสริมไหมคะมาม그냥제가지금이곳에다시있는것이신기하고저를이렇게많은분들이바라봐주시는것에여전히감사하고신기한것같아요항상항상진짜감사한마음이에요태국사람들한테คุณกามินก็ตอบคล้ายๆเดิมนะคะจริงๆก็เหมือนเดิมว่าจริงๆมีหัวใจที่รู้สึกขอบคุณคนไทยนะคะแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้ก็จะเป็นแค่ในเรื่องของเขารู้สึกก็วันนี้รู้สึกยังประหลาดใจที่วันนี้เห็นพี่ๆนักข่าวมากันเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้พูดในงานแถลงข่าวแต่ก็ปิดท้ายเขาย้ำอีกครั้งว่ารู้สึกขอบคุณคนไทยตลอดค่ะ아니에요저는그래도끝난관계는확실하게깨끗하게뒤도돌아보지않고정리하는게맞다고생각을하고그렇기때문에저도한국으로돌아간것입니다สำหรับคุณกามินค่ะตั้งแต่วันที่เลิกกันเขาเป็นคนที่นิสัยคือถ้าเขาเลิกแล้วก็คือจะเลิกอย่างเด็ดขาดแบบสะอาดเลยค่ะก็สับเขาในวันที่ตัดสินใจเลิกกันแล้วก็คือจบแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปที่ประเทศเกาหลีค่ะ
็บอกว่าอันนี้การน่าจะมาติดต่อกันแต่ว่าไม่ได้เป็นทางการอะไรแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าติดต่อกัน네, 저한테 연락 온 적 있었고요. 저는 그래도 다시 보낼 이유는 모르겠어서 그리고 그분께서 왜 연락을 왔는지도 모르겠어서 답장은 안 했어요. คือคุณกามินบอกว่าก็มีการติดต่อมาจากทางฝั่งท่านนั้นบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งท่านนั้นต้องการจะติดต่อมาเพื่ออะไรแล้วก็คุณกามินไม่ได้ตอบข้อความกลับค่ะ아네사실이에요그런그런문자를받은적이있었고가족들은이제어떤사람들소수의사람들이저그렇게얘기를했고저에대한그런얘기가좀많았어요มีจริงค่ะมีข้อความที่เป็นเรื่องของการข่มขู่คุณกามินแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ข่มขู่เรื่องของข้อความที่ส่งมานะคะที่เป็นเรื่องของการข่มขู่คุณกามินแล้วก็ครอบครัวจริงๆค่ะแล้วก็มีข้อความแบบนั้นเยอะเหมือนกันเข้ามาอยู่ตลอดค่ะ있고요가장많이받았을때는이제9월달에9월부터10월초근데이제9월달에많이유독많았던것같아요ค่ะก็เขาบอกว่ามีตลอดค่ะแต่ว่าช่วงที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือน9ที่จะมีข้อความไม่ดีแล้วก็ข้อความพวกข่มขู่แบบนี้ออกมาเยอะที่สุดประมาณเดือนกันยาค่ะผมขอเสริมนิดนึงช่วงเนี่ยก่อนที่จะเดินทางมาหรือมาถึงก็ยังมีอยู่ครับแล้วมีการตั้งค่าหัวอยู่ด้วยครับในโซเชียลครับตั้งค่าหัวครับครับผมไม่ทราบครับมีการตั้งค่าหัวเลยครับใช่ครับลองไปดูได้ครับก็ผมไม่พูดดีกว่าครับลองไปดูครับจะพบเยอะครับหลายข้อความครับTikTok อะไรเงี้ยเยอะๆครับเอ็กเยอะๆครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาต่อไปครับภาษาไทยเนี่ยครับผมกำลังดำเนินการอยู่ครับที่ผมพบนะเวลานี้ประมาณ2-3 ข้อความครับในคอมเมนต์ครับผมพบแค่นั้นครับอ무것도없고깨끗하게잘마무리됐어요
ไม่ได้มีอะไรติดค้างอะไรกันแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะคุณกามินรู้สึกว่าคุณกามินรู้สึกว่าเลิกกันอย่างเคลียร์ใสสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะได้ก็ตกลงแล้วว่าให้เรากลับโอ้คือ분과얘기하지는않았고그래도다들너무갑작스러워서그냥짧게짧은인사만하고나왔고그의가족들과팀원들에게도모두에게다하진않았지만그자리에있었던사람들에게는하고왔어요그사람과는주고받진않았어요ค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นว่าจะมีเป็นเหมือนข้อความที่ได้รับมาค่ะแล้วพอหลังจากได้รับข้อความว่าจะต้องแยกกันก็จะมีการอำลาทางฝั่งครอบครัวแล้วก็คนในทีมงานที่อยู่ที่นั่นมากกว่าจะเป็นการอำลาอย่างสั้นๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กระทันหันมากอะค่ะก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวแผนก็เลยอาจจะเป็นเหมือนลาสั้นๆส่วนกับบุคคลท่านนั้นก็ตอนนั้นไม่ได้มีการอำลาล่ำลาอะไรกันณวันนั้นนะคะครับ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 อ๋อในส่วนของคดีของแม่ตั๊กใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วคุณกามินไม่ได้มาเพื่อที่จะชี้แจงอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะครับเรียนท่านพี่ๆไม่มีครับไม่มีครับครับผมครับครับก็ครับผม나는좋은기억이많았고같이함께하는동안일하는거재밌었고좋은추억만들어줘서정말감사하고그리고밥잘먹고이제가족들과잘지내고행복했으면좋겠습니다ค่ะก็อยากจะบอกท่านฝั่งนั้นนะคะว่าขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ทานข้าวนะคะดูทานข้าวเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็ขอบคุณค่ะมีอีกไหมคะสำหรับเรื่องของการเสียภาษีเรื่องของธุรกรรมเรื่องของพรีเซนเตอร์ที่ต้องยกเลิกอันนี้ค่ะยังมีอีกค้างหรือว่ายังมีต้องมาตามจ่ายแบบไม่มีอะไรบอกไม่มีแล้วผมก็ได้ของบริษัทไม่มีแล้วบอกไม่มีอะไรแล้วสั้นๆเออ네없어요문제는없습니다다른문제없어요ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรทางเรื่องแบบภาษีหรือว่าอะไรที่ติดค้างเกี่ยวกับเรื่องการงานเลยค่ะ세금에대해서는이미제가매월월급이들어올때마다원천징수로나갔고요그리고태국에서일한건다냈어요태국에는냈고그리고이제한국에는내년에이제돌아오는연해에낼거예요เรื่องของภาษียังจะอธิบายเพิ่มอีกครั้งนึงนะคะว่าเงินที่ได้รับมาแต่ละเดือนจากทางบริษัทจะมีการหักภาษีนะที่จ่ายเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภาษีที่ประเทศไทยมีการชำระเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนภาษีที่ประเทศเกาหลีก็จะไปดำเนินการจ่ายภาษีในปีหน้าเมื่อกลับไปที่เกาหลีค่ะ
ครับมีเพิ่มอีกไหมคะครับสุดท้ายคำถามสุดท้ายค่ะเรียนเชิญค่ะครับครับหมดทุกท่านคำถามน่ารักมากเลยครับครับสุดท้ายนี้เนี่ยผมขอกราบขอบพระคุณพี่ๆและรู้สึกซาบซึ้งใจพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้ง FC นะครับที่มาวันนี้และเปิดโอกาสให้กับคุณจีกามินได้พิสูจน์ความจริงที่จะเกิดขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็จะถ่ายรูปนะคะขออนุญาตเจ้าหน้าที่โรงแรมนะคะ